วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวใดพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังดร.ลุยส์อัลเบโตอเลคันโดอาปาริซิโอลาเกเยโปในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยคนใหม่ในวันที่1มีนาคม2563ความว่าพระท่านดร.ลุยส์อัลเบโตอเลคันโดอาปาริซิโอลาเกเยโปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความเข้าใจอันดีต่อกันและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งตรงกับวันที่1มีนาคม2563ความว่าพระท่านนายเซเลโคคอมชิสประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนากรุงซาเรเยโวในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านและคณะประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้เพิ่มพูนสืบไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายอำนวยประณิตวันนี้เวลา 17:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายอำนวยประณิตณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสนายอำนวยประณิตเกิดเมื่อวันที่25เมษายน2468เป็นบุตรของพระยาประสาทท่าตุการและคุณหญิงวาดประสาทท่าตุการมีพี่น้อง8คนหลังจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆที่สหรัฐอเมริกาและกลับเข้ารับราชการที่กรมโยธาธิการรับผิดชอบก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา3แห่งได้แก่สะพานกรุงเทพสะพานกรุงธนบุรีและสะพานนนทบุรีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิในปี2514ถึง2516ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการประปานครหลวงฝ่ายวิชาการรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคทางนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆอาทิตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษมหาวชิรมงกุฎและมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงสุนามันประณิตมีธิดา1คนนายอำนวยประณิตถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่1มกราคม2563สิริอายุ94ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นประธานงานสัมมนาเส้นทางมุ่งสู่ Zero Discrimination อันเนื่องมาจากเอสในประเทศไทยวันนี้เวลา 15:22 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จร่วมด้วยจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเส้นทางมุ่งสู่ Zero Discrimination อันเนื่องมาจากเอสในประเทศไทย
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถในฐานะทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติสานพลังรณรงค์ยุติการเลือกปฏิบัติยุติเอสในวันลดการตีตราและเลือกปฏิบัติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่ง An AIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention for Asia and the Pacificวันที่1มีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์สากลเพื่อการยุติการเลือกปฏิบัติให้สังคมปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุติปัญหาเอสภายในปี2573เป้าหมายคือลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีละไม่เกิน 1,000 รายลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ HIV ปีละไม่เกิน 4,000 รายและลดการเลือกปฏิบัติจาก HIV และเพศสภาวะลง90%ปัจจุบันยังพบปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติทั้งการเข้าทำงานการศึกษาต่อการใช้บริการทางการแพทย์การอาศัยร่วมกับผู้อื่นความเท่าเทียมทางเพศการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและสตรีรวมถึงผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV หญิงข้ามเพศพนักงานบริการหญิงและผู้ต้องขังหญิงเป็นต้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตและทรงทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีประจำปี2563วันนี้เวลา 17:31 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครทรงเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตและทรงทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีประจำปี2563ซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่1ถึง10มีนาคมเพื่อนำรายได้บูรณะภายในมณฑปองค์หลวงพ่อโตที่มีอายุเก่าแก่153ปีภายในมณฑปแตกร้าวตามการเวลารวมทั้งนำรายได้ส่วนหนึ่งไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆแก่สังคมและพระพุทธศาสนาทางนี้วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นเมื่อปี2295ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคือหลวงพ่อโตพระพุทธปฏิมาปางประทับยืนทรงบาทสูง16วากว้าง5วา2ศอกสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอดีตเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามเมื่อปี2410แต่ถึงแก่มรณภาพก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2470รวมระยะเวลา60ปีมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อโตสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับงานสมโภชจัดครั้งแรกเมื่อปี2471จนเป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญของวัดปัจจุบันเป็นปีที่92โอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆโดยเป็นภาพเขียนชีวประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีตั้งแต่การบวชเป็นสามเณรการศึกษาสมณศักดิ์การเทศปฏิปทาจริยวัตรและการก่อสร้างสิ่งต่างๆจบจนมรณภาพรวมทั้งภาพต้นไม้ที่ผนังและภาพเทศทวารบาลที่ด้านหลังบานประตูหนต่างอุโบสถตามคติโบราณนอกจากนี้ภายในวัดยังมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับหลวงพ่อโตที่ด้านหน้าพระอุโบสถแต่เดิมมีลักษณะทรงกลมลึก5เมตรต่อมาได้บูรณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมสร้างหลังคาคลุมและในปี2530ทางวัดได้อัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก381แห่งทั่วประเทศมาประดิษฐานไว้โดยชาวบ้านใช้ในการรักษาโรคภัยตามความเชื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่12วันนี้เวลา 14:55 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่12จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมดุริยางค์ทหารบกกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทคและสมาคมเมโลเดียนเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติทั้งเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีให้แก่นักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมงานให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีโดยรายได้จากการจัดงานจะนำขึ้นถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยต่อไป
วันนี้ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่4ประจำปี2563ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมเพื่อได้บุคลากรจิตอาสา904มีหน้าที่สำคัญในการเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสาร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมรวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนสำหรับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมทำภารกิจต่างๆของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคการสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสาให้มีวินัยและมีความเข้มแข็งเป็นแกนหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศทั้งจัดระบบการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรุ่นที่4นี้ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการต่างๆทั้งในส่วนของข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือน17กระทรวง2หน่วยงานรวมทั้งภาคประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษารวม500คนทำการฝึกอบรม15วันในระหว่างวันที่1ถึง15มีนาคม2563ซึ่งผู้รับการฝึกจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่จิตอาสา904แบ่งการฝึกเป็น5หมวดวิชาได้แก่หมวดวิชาอุดมการและสถาบันพระมหากษัตริย์หมวดวิชาองค์ความรู้จิตอาสาเพื่อได้รับความรู้ในงานด้านจิตอาสาและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสมหมวดวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหมวดวิชาพัฒนาบุคลิกภาพและหมวดวิชาการศึกษาดูงานเมื่อสำเร็จหลักสูตรไปแล้วจะเป็นแกนหลักในการนำประชาชนจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยปัญหาภัยแล้งตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาต่างๆสำหรับการให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกเพื่อหลักสูตรมีความครบถ้วนสมบูรณ์และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดูแลในเรื่องสวัสดิการด้านต่างๆอาทิพระราชทานเครื่องแต่งกายอาหารรวมทั้งเอกสารประกอบการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาผู้รับการฝึกจะได้รับพระราชทานหมวกผ้าพันคอใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.มีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ